ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการประเมินอีกมิติหนึ่งนะครับก็จะเป็นการประเมินด้านความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนนะครับเราจะมาดูว่าการประเมินด้านความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนนี้เป็นอย่างไรนะครับการประเมินทางด้านความสามารถทางด้านปัญญาของผู้เรียนนะครับหลังจากที่เรามีการออกแบบนะครับมัลติมีเดียที่เราใช้หลักการทฤษฎีหรือว่ามีการใช้มุ่งเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือว่ากระบวนการรู้คิดหรือค้นคิดโปรเซสต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินว่าเขาเกิดส่วนของที่เราส่งเสริมหรือเปล่านะครับส่วนของ cognitive process ที่เราส่งเสริมไหมนะครับที่แสดงออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนของความสามารถทางปัญญานะครับก็ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีออกแบบนะครับมีใช้หลักการทฤษฎีในการออกแบบเราก็ต้องดูว่างานของเรานะครับเมื่อผู้เรียนเอาไปเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเกิดกระบวนการคิดตามที่เราออกแบบไหมนะครับที่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการคิดขั้นสูงนะครับซึ่งจะมาดูว่าการคิดขั้นสูงที่เรานำมาออกแบบมีอะไรบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดขั้นสูงนะครับเป็นตัวหนึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงเหตุผลการคิดแก้ปัญหาแล้วก็ทักษะการคิดนะครับได้เป็น thinking skill ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการคิดระดับสูงซึ่งหลักการพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไปออกแบบมัลติมีเดียของเราที่เราต้องการที่จะส่งเสริมนะครับแทนที่จะดูที่ตัวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวเราก็ต้องมาดูในส่วนของการคิดพวกนี้ซึ่งการคิดพวกนี้เนี่ยเราจะวัดออกมาแค่ผลสัมฤทธิ์เราก็ตอบไม่ได้ว่าเด็กเขาเกิดการคิดวิเคราะห์ได้หรือไม่หรือว่าเด็กมีเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยงานพวกนี้นะครับเราอาจจะมีการสัมภาษณ์หรือว่าการติ้งราวโปรโตคอลออกมานะครับเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกว่าเด็กเกิดกระบวนการคิดตามที่เราต้องการที่จะส่งเสริมหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์คืออะไรคิดวิเคราะห์ก็คือการความสามารถในการจำแนกแจกแจงแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราวนะครับหรือว่าเหตุการณ์แล้วก็เอามาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นกรอบของท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์สัตว์นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้กรอบมาแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็นำมากำกรอบเหล่านั้นมาพัฒนามัลติมีเดียของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาสัมภาษณ์เพื่อศึกษาดูว่าผู้เรียนเนี่ยเกิดการคิดวิเคราะห์จริงหรือไม่ตามที่เราออกแบบนะครับถ้าเรามีแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์นะครับก็จะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพออกมาแต่ถ้าเรามีแบบวัดการคิดวิเคราะห์นะครับเราก็จะได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งสามารถที่จะมีการประเมินได้หลากได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพได้ยิ่งดีนะครับเพื่อจะเป็นตัวที่จะตอบว่างานของเราเนี่ยจะรู้ว่าเด็กเกิดการคิดขั้นสูงได้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็ช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมาดูส่วนของอีกมิตินึงนะครับจะเป็นมิติที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือส่วนของผลสัมฤทธิ์การเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงต่อไปนะครับ